สวัสดีครับโครงการอบรม Google for Education นะครับสำหรับอาจารย์รุ่นนี้นะครับเราอบรมเพื่อสำหรับอาจารย์โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อให้อาจารย์สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีของ Google เอาไปใช้ในห้องเรียนได้นะครับโดยในหัวข้อแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาเราจะอบรมในเรื่องของ Google Domain นะครับว่าเราทางมหาวิทยาลัยได้ทำการออกแบบโดเมนของโครงสร้าง User โครงสร้างของผู้ใช้ไว้อย่างไรนะครับโดยเราจะได้รู้จักเกี่ยวกับuser group นะครับแล้วก็ domain นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเข้าใช้งาน Google ในครั้งแรกสำหรับใครที่ใช้ตรงนี้เป็นอยู่แล้วก็จะสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับสำหรับหัวข้อต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัปเดตโปรไฟล์นะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะครับสำหรับครูผู้สอนเองบางทีเราจำเป็นที่ต้องมีการให้โปรไฟล์เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถติดต่อได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลนะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรภายในของมหาวิทยาลัยในหัวข้อต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่อง Google Classroom นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนมันมีความง่ายมากขึ้นนะครับในการอบรมครั้งนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการสร้างคลาสเรียนขึ้นมานะครับซึ่งเป็นคลาสเรียนออนไลน์คล้ายๆกับ Facebook ครับแต่ว่าใน Facebook มันจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งงานค่อนข้างยุ่งยากแต่พอเราใช้ Google Classroom แล้วเนี่ยเวลาส่งงานมันจะง่ายนะครับเวลาบอสแคสข่าวเนี่ยมันจะไปถึงเฉพาะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเท่านั้นจะไม่บอสแคสแบบทั่วไปนะครับให้กลุ่มอื่นรับรู้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสั่งงานโดยให้นักศึกษาเทิร์นอินเข้ามานะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับให้เราสามารถที่จะรวบรวมคะแนนให้คะแนนแล้วก็ส่งคะแนนคืนไปยังนักเรียนได้ด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์กลับไปที่นักเรียนได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบจัดการขึ้นมาเราสามารถเอาเนื้อหาเอาแผนการสอนอะไรใส่เข้าไปได้นะครับนี่ก็จะอยู่ในหัวข้อของ Google Classroom พออีกหัวเรื่องนึงก็จะเป็น Google Presentation ก็คือพูดง่ายๆเป็น PowerPoint ออนไลน์นั่นเองนะครับเราไปถึงในห้องเรียนก็ไม่ต้องเอาไฟล์ PowerPoint จากโน้ตบุ๊กหรือเครื่องส่วนตัวเราเอาไปเสียบที่เครื่องหน้าห้องเรียนอีกแล้วไปถึงก็ล็อกอินปุ๊บก็โหลด presentation ปุ๊บก็สอนได้เลยนะครับก็ใช้งานได้เหมือน PowerPoint นะครับในการทำ PowerPoint นี้เราก็จะมีการสอนในเรื่องของการใช้แบบง่ายๆเบื้องต้นแล้วก็การแปลงเป็น PDF เพื่อเอาไปใช้เป็น handout สำหรับเด็กนักเรียนนะครับส่วนในเรื่องของที่เราต้องใช้คู่กับ PowerPoint บ่อยๆนะครับก็คือเวลาเราเอาสื่ออย่างเช่นเป็นวิดีโอหรือเป็นสื่อการสอนที่มีลิงก์ยาวๆจากข้างนอกมาเราต้องการออกมาแชร์ให้นักเรียนในห้องเรียนเราก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำช็อต URL นะครับคราวนี้ช็อต URL นี้อาจจะต้องคีย์ถ้าเด็กมีสมาร์ทโฟนนะครับเด็กก็จะสามารถใช้สมาร์ทโฟนคีย์ตามได้เลยว่าแหล่งหรือว่ารีซอร์สของเนื้อหาที่เราเอามาให้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเด็กเขาคีย์ยากเราก็จะมีวิธีนึงก็คือการใช้พวก QR code ในชั้นเรียนเราก็จะบอกวิธีว่าเราจะไปผลิต QR code ได้อย่างไรเอามาประกอบในสื่อการสอนของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้คอนแทคในการสื่อสารระหว่างผู้สอนนะครับซึ่งเราระบบของ Google เนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชรายชื่อนักเรียนทั้งมหาวิทยาลัยได้เลยแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เหมาะกับการเรียนการสอนภายในห้องเรียนนะครับอาจจะมีการสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเพราะเวลาเราส่งเมลถึงกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะส่งเป็นชื่อกลุ่มเลยไม่ต้องมานั่งส่งเป็นรายบุคคลนะครับการสร้างกลุ่มขึ้นมาเมื่อกี้ได้กล่าวแล้วนะครับการสร้างไฟล์แล้วก็การแชร์ไฟล์ต่างๆบน Google Drive นะครับก็จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งสามารถที่อัปโหลดข้อมูลไปมันคล้ายๆกับ Dropbox แต่ว่า Dropbox เนี่ยมันแชร์ได้อย่างเดียวแต่ว่าการแชร์ใน Dropbox เนี่ยจะไม่สามารถแชร์เป็นบุคคลได้นะครับแต่ใน Google Classroom หรือว่า Google Drive ตัวนี้เราสามารถใช้ร่วมกันแล้วก็สามารถที่แชร์เป็นเฉพาะรายชื่อนี้เท่านั้นสามารถที่จะจัดการแชร์ได้อีกว่าดูได้อย่างเดียวแก้ไขได้หรือให้คอมเมนต์อย่างเดียวนะครับนะฮะก็จะมีประโยชน์มากในการเรียนการสอนนะครับหลังจากนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องการทำปฏิทินนัดหมายระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับอย่างเช่นเรามีกิจกรรมที่ต้องนัดหมายนอกเวลานะฮะอย่างเช่นนัดพรีเซนต์นัดไปดูงานนัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลหรือทางห้องเรียนก็ได้นะครับการทำข้อสอบย่อยนะครับด้วยฟูบลุกนะครับซึ่งเป็นแอดออนตัวหนึ่งซึ่งอยู่ใน Google Form นะครับ
นะเราก็จะใช้ Google Form ในการทำข้อสอบนักเรียนได้นะครับอย่างเช่นพอเข้ามาในคลาสเรียนเราต้องการที่จะมีการควิสนะครับและการควิสนี้เราต้องการที่จะรู้ผลทันทีในห้องเรียนนะครับเราก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับเช่นทำข้อสอบมาแล้วก็เอาข้อสอบตัวนั้นมาตรวจในห้องเรียนทันทีได้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือเราจะมาพูดถึงหัวเรื่องในเรื่องของการทำการแจกงานนะครับเรามีไฟล์เทมเพลตไฟล์ที่ซึ่งเป็นไฟล์การบ้านคราวนี้เราจะแจกไฟล์ตัวนี้ให้ทุกคนโดยที่ทุกคนไม่ซ้ำกันเลยไม่ทับกันเลยอย่างนี้นะครับเราจะมีทูลตัวนึงเราเรียกว่าด็อกเตอร์พุสนะครับตัวนี้จะดีอย่างก็คือเราสามารถที่จะแบ่งงานเป็นกลุ่มเลยก็ได้แล้วในกลุ่มนั้นก็คือก็จะทำงานร่วมกันผ่านระบบ Google Docs นะครับเป็น collaborative work นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบงานอะไรได้ให้คะแนนได้ง่ายด้วยนะครับในฐานะที่เป็นครูนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการอัพวิดีโอนะครับซึ่ง Google for Education เนี่ยจะให้สิทธิ์ในการอัพวิดีโอได้แบบไม่จำกัดเพราะฉะนั้นครูผู้สอนถ้าเกิดได้ทำการสอนเหมือนอย่างที่ผมบรรยายแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นวิดีโอแล้วก็บรรยายขึ้นบน YouTube แล้วเอาวิดีโอที่บรรยายนั้นแนบไปอยู่ใน Google Classroom ก็ได้นะครับก็จะมาบรรยายวิธีนะว่ามันทำยังไงนะครับเราสามารถกำหนดได้อีกนะครับว่าจะให้นักเรียนคนไหนดูได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของไอ้เจ้า YouTube ของในนามของ Google App นะครับอีกอันนึงก็คือเราจะมาสมมติสถานการณ์อย่างเช่นถ้าเราให้นักศึกษาขึ้นไปพรีเซนต์แล้วเราจะทำยังไงให้เพื่อนร่วมห้องเนี่ยเป็นคนร่วมประเมินให้คะแนนเพื่อนที่พรีเซนต์นะครับปกติแล้วครูผู้สอนจะเป็นคนให้คะแนนอยู่คนเดียวนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างประชาพิจารณ์นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยให้นักเรียนเนี่ยเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยประเมินซิว่าการนำเสนอครั้งนี้เป็นยังไงนะครับเราก็จะทำแบบฟอร์มออนไลน์แล้วก็แบ่งประเมินได้เป็นรายกลุ่มรายบุคคลได้เลยนะครับคิดว่าในหัวข้อตรงนี้เพียงพอไหมครับสำหรับการอบรมเพียงแค่วันเดียวนะครับก็ถ้าสนใจนะครับลงทะเบียนตามฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับในวันอบรมนะครับ